ลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงการไปเข้าพบลูกค้าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างฮะก่อนที่เราจะไปพบลูกค้าโอ้แน่นอนค่ะอาจารย์เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราก็บางกลุ่มก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างกลุ่มพรีพันเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมตัวยังไงคือจะดูก่อนว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีลูกมีหลานไหมนะคะวิเคราะห์ก่อนล่วงหน้าเลยวิเคราะห์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คือเราจะไม่หยิบทุกอย่างไปนะคะวิเคราะห์ก่อนว่าโอเคเขามีลูกมีหลานก็จะหยิบผลิตภัณฑ์อย่างสักชิ้นนึงก็คือเป็นแป้งเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากให้เขาเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นแล้วก็ในเรื่องของเนื้อแป้งด้วยนะคะแล้วก็โลชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าส่วนมากจะเอาเป็นแป้งไปหยิบไปด้วยค่ะอาจารย์วิเคราะห์ก่อนเลยว่าเอาไปด้วยอันดับแรกวิเคราะห์ก่อนว่าเขามีเด็กไหมใช่ค่ะจะไม่มีลูกก็มีหลานไหมใช่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นอันดับที่สองอย่าไปมือเปล่าค่ะถูกไหมค่ะสี่อย่างเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่มีทั้งสี่อย่างแป้งเนี่ยขอให้มีสักหนึ่งกระปุกค่ะนะครับแล้วก็ถือไปด้วยเพราะว่าได้เห็นปั๊บมันรู้สึกน่ารักใช่ไหมน่ารักค่ะจับปุ๊บเขารู้สึกอยากได้เลยค่ะครับแล้วก็ลองดูนะครับคุณสมบัติที่คุณอ้อยเล่าให้ฟังเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนเป็นแม่นะเวลาเราเล่าจุดขายของสินค้าเนี่ยเราไม่ได้เล่าว่ามันดีอย่างเดียวแต่เราเล่าว่าลูกเขาเนี่ยจะมีความสุขจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างทีนี้ผมอยากถามนะว่าไอ้ความสุขกับความสนุกในการขยายงานผลิตภัณฑ์กลุ่มเด็กๆเนี่ยเวลาไปคุยกับคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยความสุขหรือเสน่ห์ของการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มันอยู่ตรงไหนครับเราได้เพื่อนค่ะอาจารย์ได้เพื่อนได้เพื่อนได้กลุ่มแม่ที่เขาเป็นคนรักลูกเราก็เป็นคนรักลูกอยู่แล้วเราย่อมหาสิ่งที่ดีที่สุดพอเราคุยแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ยก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะเหมือนกับว่าสินค้าชิ้นเนี้ยเป็นสินค้าที่ทําให้เราเองแล้วก็คุณแม่นะคะที่เราไปนําเสนอเนี่ยมีความเป็นเพื่อนกันมากขึ้นพอเป็นเพื่อนกันมากขึ้นการพูดคุยมันก็เริ่มแบบเป็นธรรมชาติเริ่มสนุกจากที่เราไม่สนิทกันเราก็สนิทกันมากขึ้นจากที่เขาไม่กล้าสอบถามสินค้าเรามากขึ้นเขาก็สามารถที่จะกล้าสอบถามมันเป็นยังไงมันจะสนุกอยู่ตรงนี้ค่ะได้เพื่อนนะคะได้เรื่องเล่าแล้วก็เล่าเรื่องลูกค่ะอาจารย์ที่สำคัญเมาเรื่องลูก ว่าพี่อย่างบางทีถ้าเขามีประสบการณ์มีลูกก่อนใช่ไหมคะลูกเขากี่ขวบแล้วสมมติว่าโตกว่าลูกอ้อยเนี่ยเขาก็อ้อยก็จะสอบถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างลูกเนี้ยเขามีพัฒนาการยังไงก็จะสอบถามเขาก็จะเล่ามีความสุขในการเล่าเรื่องลูกค่ะแล้วเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีค่ะอาจารย์มันจะสนุกแล้วก็บางทีบางครั้งเขาจะถามว่าเอ้าแล้วมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กไหมมีสิแต่ตอนแรกเนี่ยอ้อยก็จะไม่พูดว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเด็กไหมจะไม่พูดนะคะจะบอกแค่ว่าวันนี้ลูกเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีการพัฒนาการยังไงเขาก็สอบถามแล้วเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงทำไมถึงได้ดีคุณพูดเล่าเรื่องลูกตัวเองใช่ค่ะอาจารย์เล่าเรื่องลูกตัวเองว่ามีความสุขกับการดูแลลูกยังไงแล้วเขาก็จะแชร์เรื่องลูกเขากลายเป็นว่าเราก็มีเรื่องเล่าก็คือแบบสนุกอาจารย์แล้วก็มันทำให้เชื่อมโยงในเรื่องของการสนิทกันมากขึ้นแล้วการดูแลผู้ใช้สินค้าที่ดีขึ้นครับมันดูเหมือนไม่เครียดถ้าคุยเรื่องลูกไม่เครียดแต่ถ้าไปคุยเรื่องอย่างอื่นดูแบบตั้งใจขายของหรือเปล่าแต่พอคุยเรื่องลูกเนี่ยคุณอ้อยกำลังจะบอกว่ามันทำให้เราคุยต่อได้ต่อได้ค่ะมันไม่มีการสะดุดเพราะเนื่องจากหัวอกของคนเป็นแม่เนี่ยพอมานั่งคุยกันเรื่องลูกเล็กๆคุยไปคุยมาเนี่ยมันเพลินถูกไหมฮะถูกค่ะมันไม่ต้องมานั่งคิดว่าฉันจะเปิดฉากคุยเรื่องกีฬาฉันเปิดฉากคุยเรื่องความสวยความงามหรือเปล่าคุยเรื่องเลี้ยงลูกนี่แหละคุยได้ทั้งวันคุยได้ทั้งวันค่ะอาจารย์บางทีต้องเบรกตัวเองด้วยนะว่าพอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภาระการความเป็นแม่แล้วก็ทำงานกันใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอเล่าเรื่องลูกเสร็จปุ๊บก็จะเล่าในเรื่องของแป้งดีแล้วเบบี้บาร์เจลกับน้ำดีไงแชมพูดีไงแล้วก็โลชั่นดีไงก็กลายเป็นว่าจากที่เขาตัดสินใจแค่แป้งกระปุกเดียวก็เป็นให้สามารถซื้อได้ทั้งซีรีส์เลยคือทั้งชุดเลยพอเขาซื้อเสร็จปุ๊บมันก็สามารถเชื่อมโยงไปยังสินค้าอื่นๆได้เพราะว่าเนี่ยคือเราเป็นเพื่อนเขาละแล้วเขาก็ประทับใจสินค้าตรงนี้ละแล้วเขาก็เห็นพัฒนาการบางทีบางครั้งอ้อยก็เอาลูกไปด้วย คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีงานที่จะต้องไปลงพัฒนาอะไรมากมายเอาลูกไปด้วยเพราะว่าการที่เอาลูกไปด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยกับกลุ่มที่เขาใช้สินค้านี้แล้วเนี่ยเขาก็จะได้ทักทายรู้จักกันแล้วก็จะเห็นพัฒนาการจริงก็กลายเป็นว่าเขาต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเด็กหรือว่าในเรื่องของสินค้าของเด็กพวกน้ำยาซักเสื้อผ้าของเด็กอะไรเงี้ยก็มีเป็นน้ำยาซักชั้นในก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าความเป็นธรรมชาติจะมีเยอะเลยทีเดียวไม่ความเขาเรียกบรรยากาศการขายแทบไม่มีจะเป็นบรรยากาศเรื่องแม่แนะนำแม่ด้วยกันว่าใช้ตัวนี้สิใช้ตัวนั้นสิมันดูเหมือนกับว่าไม่ได้ขายของละ
นะนี่มันมีความสุขตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆได้อย่างสบายๆสบายมากก็เกี่ยวกับเด็กนี่แหละมีไหมฮะที่แม่จัดการเรื่องลูกของตัวเองเสร็จแล้วหันมาคุยเรื่องความสวยความงามของตัวเองโอ้แน่นอนอาจารย์ คือเราพูดชุดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์เรื่องลูกจบจบแล้วแล้วเขาก็จะสอบถามวันนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศหนาวแล้วเนาะพี่มีผลิตภัณฑ์ดีๆหรือยังเราก็พูดไปนะคะว่าเราจะนำเสนออะไรค่ะก็สามารถนำเสนอได้เป็นโลชั่นผิวกายเป็นบับครีมบำรุงหน้าทาเติมน้ำให้กับผิวไหมทำให้หน้ามีออร่าแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงไหมตอนนี้มีโปรโมชั่นใช้โปรโมชั่นบริษัทเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของอาหารเสริมนะคะดูเหมือนกับว่าใน1ครั้งที่เราไปเจอเราได้คุยทั้งเรื่องของตัวคุณลูกแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องการดูแลตัวเองของตัวคุณแม่ด้วยนะครับแต่ในท้องตลาดก็มีผลิตภัณฑ์แบบนี้วางขายเยอะแยะไปหมดเลยหลายยี่ห้อมากจะทำยังไงถึงสามารถเปลี่ยนใจเขาได้ให้มาใช้ยี่ห้อกิฟฟารีก็จะบอกตรงจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคน ก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่วันนี้ทำไมต้องเป็นกิฟฟารีนก็ต้องบอกว่าพวกกิฟฟารีนไม่ได้วางขายตามห้างร้านเงินส่วนหนึ่งที่เขาไม่ต้องไปสูญเสียให้กับช่องทางนั้นเนี่ยเอามาเป็นเงินคืนกับครอบครัวเขาค่ะใช่ไหมคะนี่เฉพาะกับชุดผลิตภัณฑ์ของลูกแล้วยังอื่นล่ะนะคะรวมๆแล้วบ้านหนึ่งซื้อของใช้ก็ 3-4 พันอ้อยก็จะพูดในเรื่องของผลประโยชน์ว่าวันนี้แค่มาซื้อสินค้ากับกิฟฟารีนในเรื่องเฉพาะเริ่มต้นที่ชุดลูกแล้วก็เริ่มต้นเป็นสินค้าอื่นเนี่ยพี่จะมีจุดคุ้มทุนตรงที่ว่าได้ในเรื่องของส่วนลดด้วยได้เงินคืนจากส่วนที่แทนที่ไปเสียช่องทางตรงนั้นนะคะของที่เราเคยไปซื้อของท้องตลาดแล้วอีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ถามว่าวันนี้เองเนี่ยวันนี้สินค้ากิฟฟารีเนี่ยจุดนึงแล้วก็จะบอกว่าถ้าวันนี้ใช้แล้วแพ้นะคะวันนี้ใช้แล้วไม่ทับใจวันนี้สามารถกิฟฟารีรับประกันความพอใจอ้อยก็จะดูแลพี่เป็นอย่างดีที่สุดพี่มีอะไรสอบถามได้ถ้าแพ้นิดนึงไม่ต้องใช้ต่อนะอันนี้คือเราดูแลจากใจถึงใจเลยพี่ใช้เลยเราก็จะให้ความมั่นใจเขาค่ะว่าสินค้าเราดีไงด้วยความมั่นใจของเราด้วยข้อมูลที่เรามีเขาชอบก็ตัดสินใจแล้วเขาก็จะเป็นสมาชิกเพื่อที่ซื้อกินซื้อใช้ตลอดไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะฉะนั้นดูเหมือนกับว่าเราอ่ะสร้างความมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วต้องทำให้เขามั่นใจด้วยว่าเราไม่หนีไปไหนใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขาชอบผลิตภัณฑ์แล้วเราพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามองเราแล้วเอ๊ะตกลงมันขายของเสร็จมันจะหายไปเลยหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามให้เขามั่นใจว่าเราอยู่ตรงนี้แหละเราดูแลเขาตลอดไปเป็นความมั่นใจอีกประการนึงด้วยนะครับยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะในฐานะที่เป็นคุณแม่และชอบพูดเรื่องนี้ได้เรื่อยๆนะคะอาจารย์คำว่าได้เรื่อยๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีสบจังหวะที่ว่าเราไปเจอนะคะเราไปเจอลูกหลานที่เขามีลูกมีหลานเนี่ยเราก็สามารถนำเสนอได้แต่ว่าเดือนนึงเนี่ยนี่คือทั้งหมดเนี่ยคือเรียกเป็นชุดใช่ไหมอาจารย์เดือนนึงเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า20ชุดนะคะอาจารย์20ชุดกับคนที่เขามีลูกเนี่ยก็ไม่น้อยนะอาจารย์ในเดือนนึงเพราะว่าเราจะมีสินค้าหลากหลายค่ะอาจารย์ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมมองเห็นโอกาสกันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กนะครับแต่ก็ก่อให้เกิดโอกาสที่มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมพร้อมนักแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ